ข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหุ้นเจาะตลาดนะคะช่วงนี้มาดูภาวะตลาดหุ้นไทยกันหน่อยปิดเมื่อวานนี้ก็ยังบวกเล็กน้อยใช่ครับเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเองนั้นปิดตลาดบวกขึ้นมา 7.38 จุดนะครับมาปิดตลาดที่ 1,485.68 จุดมูลค่าการซื้อขายก็เตื้องขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ 45,645 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้นักลงทุนรายกลุ่มนะครับที่น่าสนใจก็คือว่านักลงทุนสถาบันยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องอีกนะครับก็เมื่อวานนี้ซื้อสุทธิกว่า 1,284 ล้านบาทขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือพอปเทรดนะครับมีการขายสุทธิออกมา403บาทนักลงทุนต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ยังคงขายสุทธิต่อเนื่องในตลาดหุ้นไทยนะครับอีกกว่า992ล้านบาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็คือว่าขายติดต่อกันแล้ว22วันทำการกว่า 36,000 ล้านบาทนะครับขณะที่นักลงทุนทั่วไปในประเทศเองนั้นมีการซื้อสุทธิกว่า111ล้านบาทนะครับค่ะมาดูค่าเงินบาทกันต่อเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทปิดที่ 35.41 บาทต่อดอลลาร์นะคะส่วนวันนี้เปิดตลาดมาก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ 35.48 บาทต่อดอลลาร์ค่ะขณะที่นักบริหารเงินเองก็คาดการณ์กันว่าวันนี้นะคะกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทเนี่ยจะอยู่ที่ระหว่าง 35.40 ถึง 35.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นอย่าลืมฝากคำถามถึงรายการของเราได้ที่ Facebook ของรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะคะขึ้นอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอในเวลานี้ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ในช่วงถอดรหัสหุ้นค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสำหรับนักวิเคราะห์ของเราวันนี้คุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับพูดถึงแนวโน้มตลาดทุนไทยในวันนี้เลยครับมีปัจจัยบวกปัจจัยลบอะไรบ้างครับที่ต้องติดตามบ้างครับครับก็ภาพตลาดก็น่าจะเป็นภาพโมเมนตัมเชิงบวกนะครับครับประเด็นหลักก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับดีขึ้นนะครับเป็นภาพบวกตัวทิศทางสีโลกแล้วก็ตลาดเองเนี่ยก็มีการประเมินว่าดอกเบี้ยเดือนธันวาคมเนี่ยคงจะขึ้นประมาณ 100% แล้วครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคนอาจจะกังวลว่าแรงขายของต่างชาตินะครับจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับหรือไม่ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่หลังโดนัลด์ทรัมป์นะครับขึ้นมารับตำแหน่งนะครับแล้วก็ภาพของตัวความวุ่นในการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแรงขายตัวต่างชาติเนี่ยออกมาในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะประมาณพันล้านเหรียญต่อวันนะครับที่ณปัจจุบันเนี่ยแรงขายเริ่มชะลอลงนะครับแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันแรกในรอบ19วันทำการนะครับที่กระแสเงินเริ่มกลับเข้ามาเน็ตบายในเอเชียรอบใหม่นะครับ325ล้านเหรียญก็เป็นภาพที่บ่งชี้ว่าตลาดเองน่าจะตอบรับประเด็นเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วพอสมควรนะครับอีกเรื่องนึงก็คงเป็นเรื่องตัวสถานการณ์ราคาน้ำมันที่น่าจะตอบรับเชิงบวกนะครับเชิงผลประชุม OPEC 30พฤศจิกายนนี้รวมไปถึงประเด็นสุดท้ายวันที่30เช่นกันนะครับตัว MSCI ก็จะมีการเพิ่มหนักหุ้นไทยนะครับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3ปีนะครับซึ่งเราจะเห็นเม็ดเงินหมุนเวียนตลาดหุ้นไทยประมาณ150ล้านเหรียญนะครับจากแพสซีฟวันประเด็นนี้แล้วก็ตัวเลขเน็ตบายเนี่ยจะสูงประมาณ80ถึง90ล้านเหรียญที่จะเข้ามานะครับทั้งหมดก็จะทำให้ตัวตลาดเองมีโมเมนตัมเชิงบวกไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เป็นอย่างน้อยนะครับแนวต้านของตลาดวันนี้ก็1493กับ1498นะครับแนวรับ1477ครับครับผมคุณกรพัฒน์ครับในช่วงนี้เห็นนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิมาหลายวันนะครับอันนี้เป็นเม็ดเงินจากกองทุน LTF หรือเปล่าครับผมจริงๆก็เป็นเม็ดเงินจากตัว LTF นะครับที่ทยอยเข้ามาเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย LTF เข้ามาน้อยมากนะครับซึ่งปกติจะซื้อประมาณปีละ 4-50,000 ล้านบาทเน็ตบายเข้ามานะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยเพิ่งเข้ามาระดับประมาณ 20,000-30,000 เท่านั้นเองนะครับเช่นได้รวมก็ต้องบอกว่ายังมีเม็ดเงินอีกเยอะที่จะเข้ามาในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็ต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมด้วยก็ทำให้ตัวสถาบันในประเทศเนี่ยมีแรงซัพพอร์ตหุ้นเป็นรายตัวเข้ามาครับสำหรับในวันนี้คุณกรพัฒน์มีหุ้นอะไรแนะนำบ้างคะวันนี้เราเน้นในเรื่องตัวธีมภาครัฐเป็นหลักเลยนะครับก็แนะนำตัวเอราวัณนะครับมูลค่าพื้นฐาน6.30 บาทรับประเด็นการยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่านะครับแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมการตรวจคนเข้าเมืองนะครับเป็นภาพบวกตัวกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับที่แนะนำเนื่องจากว่าทางการเองก็มีการขยายนะครับวีซ่าสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีนะครับก็คือผู้สูงวัยนะครับเข้ามาอยู่ในไทยได้นานขึ้นจากเดิมให้1ปีก็เป็น10ปีก็จะเป็นบวกตัวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ตัวโรงพยาบาลของเรานะครับตัว BDMS ก็ให้มูลค่าเป็นฐานที่30บาทนะครับและตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับซึ่งเป็นหุ้นที่ SCC ครับ MSCI มีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะครับเข้ามานะครับประมาณสัก
20-25 ล้านเหรียญนะครับประมาณ16ล้านหุ้นที่น่าจะซื้อเน็ตบายเข้ามาในช่วงวันที่30พฤศจิกายนราคาปิดก็จะเป็นแรงหนุนเชิงบวกให้ตัวปูนซีเมนต์ไทยมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องก็เป็นทั้ง3ตัวที่เราแนะนำในวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากค่ะคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับครับคุณกรพัฒน์เองก็มองว่ากระแสของฟันโฟนะครับก็อาจจะเริ่มที่จะขายเบาๆลงแล้วนะครับแล้วก็แนะนำหุ้น3ตัวนะครับมี ERW นะครับหรือ Erdogan Group นะครับแล้วก็ BDFS นะครับเพื่อกรุงเทพดุสิตเวชการนะครับแล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายนั่นก็คือปูนซีเมนต์ไทยหรือ SCC ครับนี่ก็คือนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะคะอย่าลืมว่าถ้าหากมีคำถามติดใจหุ้นตัวไหนเนี่ยฝากคำถามมาได้นะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพักกันอีกสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตาม Morning Star หุ้นดาวเด่นค่ะThank you.